بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ถามจริงๆถึงเบื่อหรือยัง2ชั่วโมงแล้วนะนั่งฟังศาสนาเบื่อไหมถ้าเบื่อก็บอกนะผมตั้งแต่เช้าเนี่ยมาเช้าสอนตัฟซีรตั้งแต่หลังนมาซุบฮ์ 5:30 ถึง 6:30 แล้วออกจากบ้าน 8:00 ไปพูดที่คอยริซุนนะลงจากเวทีแล้วก็นั่งรถมาที่ทำงานศาสนาของเราครับหัวข้อที่จะพูดกับท่านพี่น้องคนที่จะไม่ได้เข้าสวรรค์คนที่จะไม่ได้เข้าสวรรค์คือคนที่จะไม่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยผมจะนำมาประมาณสัก10 ข้อเนี่ยถ้าหากใครทำนะไม่ได้ไปสวรรค์แน่ถามท่านพี่น้องว่าอยากไปหรือไม่อยากไปไม่อยากหรืออยากถ้าอยากไปสวรรค์ต้องไปทำ10ข้อนี้นะก่อนอื่นเราก็ต้องชูกรต่ออัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ให้นึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆตอนขึ้นบันไดเนี่ยนี่บันไดเนี่ยอ่านอะไรตอนขึ้นบันไดเนี่ยบันไดเรามี2 ชั้นใช่ไหมรู้ละคนอายุเยอะๆอย่างเราเนี่ยอยากขึ้นชั้น2หรอกอยากจะนั่งอยู่ชั้นล่างนี่แหละถ้าจำเป็นก็ต้องขึ้นไปชั้น2ขึ้นบันไดเนี่ยนี่หลายขั้นนะ10 กว่าขั้นเนี่ยถามว่าอ่านอะไรมาต้องบอกผมก็ได้จะพูดเล่าให้ฟังให้อ่านอัลลอฮฺอักบัรขึ้นบันไดบ้านสูงสูงหรือว่าขับรถขึ้นสะพานสูงสูงเนี่ยให้อ่านว่าไงนะอัลลอฮฺอักบัรเนี่ยถ้าเราขึ้นบันไดวันหนึ่ง10 ครั้งโอ้โหไม่ใช่ว่าครั้งเดียวนะอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรนี่ซุนนะห์นบีเวลาขึ้นที่สูงกับบารนานบีจะสอนบอกให้กล่าวตักบีรอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่เวลาลงลงจากบันไดลงจากที่สูงสูงเนี่ยกล่าวว่าอะไรครับซุบฮานัลลอฮ์ขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นไม้เนี่ยขึ้นต้นไม้ไปฟันต้นไม้ไปฟังกิ่งไม้เนี่ยเพราะว่าเมื่อวานนี่ผมไปที่บรรยายที่บ้านหนึ่งมือเขาขาดไป2 นิ้วไปฟันต้นไม้แล้วก็มีดไปพลาดถูกมือขาดแล้วก็ไปต่อผมก็นึกเลยตอนขึ้นต้นไม้สงสัยไม่ได้กล่าวดูอาดังนั้นดูอาขึ้นต้นไม้ขึ้นที่สูงก็คืออัลลอฮฺอักบัรขึ้นบันไดอัลลอฮฺอักบัรแล้วอัลลอฮฺจะคุ้มครองไม่ให้ขมำตกบันไดขึ้นต้นไม้ปีนต้นไม้ขึ้นไปตัดกิ่งไม้เนี่ยอัลลอฮฺจะคุ้มครองไม่ให้มีดฟันแล้วก็พลาดมาถึงตัวเราอัลลอฮฺคุ้มครองครับถ้าเราไม่นึกถึงอัลลอฮฺอัลลอฮฺก็ไม่นึกถึงเราบุคคลที่จะไม่ได้ไปสวรรค์มีทั้งหมด10 ข้อข้อที่1เป็นหะดีษของอิหม่ามมุสลิมนะครับลายัดคุลุลญันนะญัสดุนร่างกายเนี่ยเนื้อหนังเราเนี่ยถ้ากินของฮารอมเข้าไปน้ำก็ฮารอมอาหารก็ฮารอมคำว่าฮารอมเนี่ยหมายถึงได้เงินที่ฮารอมไปซื้ออาหารมากิน
ก็เรียกว่าอาหารฮารอมอาหารเนี่ยอาหารานแต่ว่าเงินฮารอมบางทีเงินฮาลาลแต่ไปซื้ออาหารที่ไม่มีตาฮาลาลมากินอันนี้ก็ร่างกายที่เจริญเติบโตมาด้วยอาหารด้วยน้ำหรือว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่เนี่ยได้มาจากเงินที่ฮารอมไม่มีโอกาสได้ไปสวรรค์ของอัลลอฮ์สวรรค์กับนรกสวรรค์กับนรกตัวนี้มียังมีแล้วนะแต่จะได้เห็นสวรรค์นรกจริงๆก็หลังตายแล้วขั้นตอนที่จะไปสวรรค์กว่าจะเข้าสวรรค์ต้องผ่านอย่างน้อย12รายการนะอยู่บนดุนยาเนี่ยผ่านกี่รายการไม่ได้ผ่านอะไรเลยผ่านตอนหนุ่มใช่ไหมตอนเด็กตอนหนุ่มตอนสาวตอนแก่แล้วก็ตายใช่ไหมพอหลังตายไปแล้วเนี่ยกว่าจะเข้าสวรรค์ได้เนี่ยต้องผ่านทั้งหมด13ขั้นตอนแสดงว่าชีวิตหลังตายเนี่ยยาวหรือสั้นยาวมากครับตอนนี้พวกเราเนี่ยส่วนใหญ่จะห่วงดุนยาแต่ไม่ได้ห่วงโลกคือเราไม่ได้ห่วงเท่าไหร่นึกว่าตายแล้วฟื้นขึ้นมาไปสวรรค์เลยหรือไม่ใช่ผ่านขั้นตอนเยอะครับผมเล่าให้ฟังนะหนึ่งวันจะฟื้นคืนชีพเนี่ยอัลลอฮ์ให้มลาอิกะห์มาเป่าอะไรเป่าที่เป่าวูดดังไปหมดเลยลงไปถึงใต้ดินน่ะตายหมดทุกสิ่งทุกอย่างตายหมดเป่าครั้งที่สองทุกสิ่งทุกอย่างฟื้นหมดถามว่างานหนักหรืองานเบาหนักครับพอฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกคนต้องถูกไปรวมตัวกันที่ทุ่งมาชัดทุ่งมาชัดอยู่ที่ไหนมันอยู่ปัตตานีนะไม่ใช่นู่นประเทศซีเรียนู่นน่ะประเทศยอร์แดนตรงนู่นน่ะนึกภาพจะไปยังไงอ่ะคาตาที่กูโบสันติชนเนี่ยพี่น้องนึกภาพมาเองก็แล้วกันไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับเป่าแล้วฟื้นที่สองแล้วนะพอฟื้นเสร็จแล้วถูกพาไปรวมตัวที่ทุ่งมาชัดสามแล้วนะสี่ชาฟ้าชาฟ้าหมายถึงอนุเคราะห์ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เช่นอะไรบ้างอ่ะชาฟ้าอัลลอฮ์แปลว่าช่วยนั่นแหละแดดมันร้อนที่ศีรษะด้านนี้มันแดดมันร้อนน่ะอัลลอฮ์จ๋ายามมันจะตัดสินเนี่ยยืนตากแดดอยู่เนี่ยขอให้มันร่มร่มหน่อยได้ไหมก็ทหารจะไปหานบีพอแจ้งอัลลอฮ์บอกมุฮัมมัดช่วยหน่อยมุฮัมมัดก็จะถามว่าตอนอยู่บนดุนยาเนี่ยเวลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครมักกะแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นครมะดีนะห์เนี่ยเวลาเจอปัญหาเดือดร้อนเนี่ยบ่นหรือเปล่าบ่นเปล่าไม่น่าไม่ยากไม่น่าอยู่เลยร้อนก็ร้อนคนก็เยอะพูดภาษาไม่มีคนไทยสักคนมีแต่อาหรับมีแต่แอฟริกาคนดำไปบ่นนะถ้าบ่นเยอะๆนะชาฟะอะห์คนนี้อัลลอฮ์ไม่ช่วยหนึ่งเป่าสังหนึ่งอยู่ในกูโบสองเป่าสังสามฟื้นขึ้นสี่รวมตัวกันที่ทุ่งมัสยิดห้าซะฟาอะห์สี่ช่างตาช่างห้ากินน้ำที่บ่อเกาซัดหกแจกสมุดบัญชีเห็นยังอ่ะงานหนักหมดเลยอ่ะฉะนั้นชีวิตหลังตายพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยจะต้องเจอปัญหาอีกเต็มไปหมดไม่ใช่เรื่องเบาๆเรื่องหนักหมดเลยฉะนั้นฟังศาสนาวันนี้เพื่อจะไปแก้ปัญหาชีวิตหลังตายหมดเลยเอาทีนี้คนที่จะไม่ได้เข้าสวรรค์ก็คือคนที่กินอาหารดื่มน้ำใช้เสื้อผ้าที่เป็นของ
ฮารอมหมดเลยบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมเรื่องที่สองคนที่ทรยศต่อพ่อแม่ตัวเองไม่จะไปสวรรค์ครับมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยเป็นนักมวยใหญ่แล้วก็เตะแม่ตัวเองแล้วก็ไม่ยอมเตาบ้าตัวเตาบ้าก็ไม่เป็นอีกอัลลอฮ์ลงโทษบนดุนยานี่นะอาคิเราะห์เจออีกนะมันจะไปสวรรค์ด้วยปรากฏว่าตอนแก่ๆเนี่ยเมานอนอยู่ริมถนนเหมือนอะไรเหมือนสุนัขเอาไหมอ่ะถ้าเอาเชิญเราไม่ทําไม่ทรยศต่อพ่อแม่ตัวเองแล้วก็ไม่ทําตัวผู้ชายไม่ทําตัวเหมือนผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็ไม่ทําตัวเหมือนผู้ชายเดี๋ยวนี้รัฐบาลเขาโหวตกันในสภาให้กัญชาเป็นที่อนุมัติแล้วใช่ไหมอยู่ในขั้นตอนอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยความจริงมันเรื่องฮารอมทั้งหมดมาถามพวกเราที่สันติชนเนี่ยฮารอมหรือฮาลาลฮารอมเราไม่ทำอยู่แล้วเองจะผ่านสภาจะยกมือหรือไม่ยกมืออัลลอฮ์ก็มองดูใครที่ยกมือเองเจออย่างนี้เป็นต้นนี่แปะแตะการเมืองเล็กๆน้อยๆตัวลงว่าคนที่ทรยศต่อพ่อแม่ตัวเองได้ไปสวรรค์ไหมเรื่องที่สามครับลายัตคุลุลยันนะกอเตียวรอฮิมินคนที่ตัดขาดกับเครือญาติตัวเองไม่ได้ไปสวรรค์ครับญาติตัวเองมีเท่าไหร่มีอยู่สิบกลุ่ม1พ่อ2ใครแม่3พี่สาว4พี่ชาย5ญาติฝ่ายพ่อ6ญาติฝ่ายแม่7ลูกเขย8ลูกสะใภ้9พ่อตาแม่ยายพ่อผัวแม่ผัวนี่เป็นญาติใกล้ชิดใครก็ตามที่ทะเลาะกับญาติใกล้ชิดตัวเองไม่มีโอกาสได้ไปสวรรค์ง่ายหรือยากง่ายหรือยากต้องทำครับท่านนั้นให้อภัยดีที่สุดท่านการให้อภัยดีนี่ไม่ดีให้อภัยกับญาติพี่น้องเราก่อนเห็นหน้าตอนนี้มีลูกเงาะเยอะซื้อลูกเงาะไปฝากซื้อทุเรียนไปฝากทุเรียนไม่ไหวถือมันหนักกันเนี่ยเอาลูกเงาะเบาดีแล้วก็อินทผลัมอ่ะซื้อไปสักกิโลสองกิโลแบ่งคนละสามขีดสี่ขีดห้าขีดแจกบ้านกายเรือนเคียงกันพี่น้องทำเพื่ออะไรเพื่อจะได้ติดต่อกับเครือญาติของเรามีอยู่คนหนึ่งเดี๋ยวเรื่องอธิบายนะมีอยู่คนหนึ่งชื่อท่านฮัสซันบัสรีเป็นอาลีมุลามะสอนอิสลามนี่แหละเขาด่าโต๊ะครูว่าง่ายๆนั่นนะสอนบางทีมันไปขวางกับความรู้สึกของเขาเขาทำอย่างนี้ครูมาสอนให้เลิกเนี่ยมึงมาสอนกูให้เลิกอ่ะกูไม่เลิกอยู่แล้วเขาก็ด่าฮัสซันบัสรีแต่ฮัสซันบัสรีเนี่ยรู้ว่าเขาด่าแต่ตอนเดินผ่านหน้าบ้านเขาพอเดินผ่านหน้าบ้านได้ยินเสียงจากบนบ้านเนี่ยลงมากำลังด่านินทาอยู่ท่านก็ยืนฟังสักพักหนึ่งแล้วก็เดินต่อไปพอกลับมาตอนเย็นมาถึงบ้านก็บอกว่าลูกเอาอินพลัมเม็ดงามๆใส่ถาดเอาไปให้คนบ้านนั้นเพื่อนบ้านกันลูกถามว่าเอาไปให้ทำไมพ่อเมื่อเช้าเนี่ยพ่อเดินผ่านหน้าบ้านเขากำลังได้ยินเขาด่าพ่ออยู่เขาอธิบายอย่างนี้เขาเอาบัญชีความดีของเขาเข้าบัญชีพ่อคนที่ด่าเราเนี่ยนะนินทาเราเนี่ยเท่ากับเอาความดีตัวเองนั้นเข้าบัญชีเราพ่อไม่มีอะไรจะตอบแทนที่โอนความดีเข้าบัญชีพ่อเลยเอาอินทผลัมเม็ดงามๆหนึ่งถาด
ไปมอบให้เขาที่เขาทำความดีใส่บัญชีพ่อพ่อไม่ต้องเหนื่อยรับได้ไหมอย่างนี้นี่ไงฟังศาสนามันดีอย่างนี้ฉะนั้นอย่าไปนินทาคนถ้าเขานินทามาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะหูร้อนใช่ไหมอ๋อมันด่ากูอีกแล้วความจริงไอ้คนที่ร้อนไอ้คนด่าไม่ใช่เราถูกด่าดำร้อนอ่ะดันโมโหเขาอีกโกรธเขาอีกโกรธทำไมอ่ะไอ้คนที่ด่าเราเนี่ยเขาทำความชั่วอย่างหนักเลยนะไอ้เรามันถูกด่าอ๋อหรอหูร้อนชาเลยพี่น้องตัวสั่นเด็กๆๆๆถ้าเข้าใจศาสนาแล้วจะนั่งยิ้มโอ้โหเอาบัญชีความดีเข้าบัญชีฉันอีกแล้ววันนี้อะไรเราไม่ต้องอยู่เฉยๆไม่ต้องโต้ตอบไม่ต้องไปด่าตอบเฉยๆสบายๆเรื่องที่สี่เรื่องที่สามเนี่ยติดต่อตัดขาดกับเครือญาติเนี่ยฮะดีษติรมีดีเรื่องที่สี่เรื่องที่ห้าลายัดกุลุลยันนะมันนานุนคนที่ล้ำเลิกบุญคุณล้ำเลิกบุญคุณแล้วก็คนที่ทรยศคนที่ติดของมึนเมาทุกชนิดไม่ได้ไปสวรรค์ครับของมึนเมานี่กัญชานี่ก็ใช่ใบกระท่อมนี่ก็ใช่แล้วอะไรอีกล่ะบุหรี่นี่ก็ใช่ไอ้คนที่สูบบุหรี่ผมขอโทษด้วยนะอย่าดักตีผมเลยมันของฮารามอ่ะพยายามเลิกสามีบางคนสูบบุหรี่พวกผู้หญิงหลายคนก็โทรศัพท์มาจานสามีฉันเนี่ยสูบบุหรี่หนักหน้าดูเลยเหม็นหน้าดูเลยพูดมากก็ไม่ได้เมียผัวใดก็อยู่ด้วยความอึดอัดแล้วมาหอมปากเหม็นหน้าดูเลยเนี่ยนี่ผู้หญิงอะไรเล่าให้ฟังผมก็นั่งฟังเฉยๆขอดูอัลลอฮ์มัสบิดกอลบะฮูอะลาดีนิกะวะลาตออะติกอัลลอฮ์จะให้สามีฉันเนี่ยมั่นคงอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยเถิดให้ต่ออาจเชื่อฟังอัลลอฮ์ด้วยเถิดให้เขาเลิกบุหรี่ด้วยเถิดขอตรงๆเลยตกลงว่าติดของมึนเมาไม่ได้ไปสวรรค์ทรยศกับพ่อแม่ตัวเองไม่ได้ไปสวรรค์แล้วก็ล้ำเลิกความดีเขาทำความดีมาอัลลอฮ์พัดตัวเองทำความดีแล้วไปพูดคุยฉันเนี่ยช่วยบัดนี้ฉันช่วยบัดนี้ฉันช่วยบัดนี้ดูที่มันเห็นหน้าฉันมันไม่ทักมันไม่สลามไอ้ระวังไอ้คนที่ดูแลคนช่วยเหลือคนแล้วก็มาล้ำเลิกอ่ะต้องการจะให้คนนี้มาสลามมาทักเขาไม่ทักเขาอาจจะมองไม่เห็นก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเอาต่อมาเรื่องที่หกลายัดคุลุลจันนะมัลลายะมานุจารุหูบิวาอิกิฮีหะดีษมุสลิมครับคนที่จะไม่ได้เขาจะไม่ได้ไปสวรรค์คือคนที่ไม่ให้ความปลอดภัยกับเพื่อนมนุษย์ด้วยปากของเขาและลิ้นของเขาด้วยมือของปากลิ้นมือคือชาวบ้านเนี่ยกลัวเราเห็นเรามาโอ้โหโต๊ะนี่อันตรายดาวเก่งอ่ะปากจัดตลออักบัตแล้วก็มือไวด้วยลักก็เก่งด้วยเปิดกระเป๋าคนนั้นเปิดกระเป๋าคนนี้อย่างนี้นะครับมันจะไปสวรรค์ถ้าไม่เลิกถ้าไม่เตาบ้าตัวต่อหรอกพี่น้องเพื่อนบ้านนี่นะกลัวชาวบ้านกลัวกลัวปากนินทาเก่งด่าเก่งนินทาเก่งสารพัดพูดจาก็เสียงดังตะคอกบ้างอะไรบ้างแล้วก็มือเนี่ยไวหน้าดูเลยมีไหมในสังคมมีครับฉะนั้นเลิกให้หมดถ้าต้องการจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์หะดีษตัวอิหม่ามมุสลิมข้อที่7นะครับลายัดคุลุลจันนะอัลจาวาลคนหนึ่งเขาจะไม่ได้ไปสวรรค์คนที่พูดจาหยาบคายพูดจาหยาบคายแล้วก็ชอบส่งเสียงดังตามตลาดตามงานไปส่งเสียงดังนบีไม่เคยส่งเสียงดังเพราะเอานบีเป็นแบบท่านพญาเราก็ต้องบอกเธออย่าไปพูดอะไรท่านด่าตามตลาดเสียงดังอย่าไป
นั่งอยู่ที่บ้านดีกว่าอ่านกุรอานดีกว่าซิกรุลลอฮ์ดีกว่าการส่งเสียงดังการพูดจาหยาบคายเนี่ยไม่มีโอกาสได้ไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาข้อที่8นะครับบันทึกโดยอิมามอบูดาวูดนะข้อที่8ลายัดคุลุลญันนะมังกานะฟีกอลบิฮิมิสกอลซัรรอตินมินกิบรินหะดีษของอิมามมุสลิมเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์คนที่หัวใจของเขาก้อนบุญมาถึงหัวใจของเขามีความเย่อหยิ่งตะกับบุตรอยู่ในใจเพียงเล็กน้อยไม่ได้ไปสวรรค์ตะกับบุตรอธิบายยังไงครับดูถูกคนแล้วมองดูตัวเองเด่นกว่าคนอื่นของที่มาคำสั่งที่ผ่านอัลลอฮ์รอซูลฉันไม่รับฉันจะรับเฉพาะของที่มาจากปู่ย่าตายายประเพณีปฏิบัติอัลลอฮ์รอซูลฉันไม่เอาเนี่ยเขาเรียกว่าคนนะหัวใจของเขามีคำว่าเย่อหยิ่งจองหองแล้วก็อวดดีสักเล็กน้อยอัลลอฮ์ไม่ให้เข้าสวรรค์อย่าลืมนะการยอมรับในหลักการของอัลลอฮ์เนี่ยและก่อนเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยไม่เรียกว่าคนนั้นเย่อหยิ่งมีซอฮาบะห์นบีคนหนึ่งเนี่ยไปหาท่านนบีใส่เสื้อสวยแล้วก็มีราคาแพงแม้แต่รองเท้าที่ใส่เนี่ยก็ค่อนข้างจะดีหน่อยนะไปหาท่านนบีไปบอกโอ้รอซูลของอัลลอฮ์ฉันเนี่ยแต่งตัวดีราคาค่อนข้างแพงนิดหนึ่งเชือกรองเท้าของฉันก็ดีอย่างนี้เรียกว่าตะกับบุตรไหมเรียกว่าเย่อหยิ่งจองหองไหมนบีตอบว่าไม่เรียกคนที่มีฐานะการเงินแล้วก็แต่งตัวดีเวลาออกสังคมไปไหนมาไหนแต่งตัวดีสะอาดเสื้อผ้าดีหน่อยใช่ไหมราคาแพงนิดนึงอย่างนี้ไม่เรียกว่าตะกับบุตรคนตะกับบุตรก็คืออัลลอฮ์สั่งอย่างนี้ฉันไม่เอากับดูถูกคนยากคนจนนั่นเรียกว่าคนเย่อหยิ่งจองหองและอวดดีเราต้องไม่ทำนะต่อมาข้อที่9นะครับฮะดีษของอิมามอบูดาวูดลายัดคุลุนยันนะกอตตาตุนคนที่ชอบนินทาคนไม่ได้ไปสวรรค์ครับอัลลอฮฺอักบัรนินทาคนนะนินทาคนบ้านนี้นินทาคนบ้านนี้นินทาคนบ้านนี้ให้ลูกฟังตำหนิคนนั้นตำหนิคนนี้มาสันติชนพอกลับไปตำหนิผู้ใหญ่มัดพญามาตโอ้ไม่ได้เรื่องเลยระวังคนที่ตำหนิพญามาตนั้นแล้วจะไม่ได้ไปสวรรค์เนี่ยไปนรกอาจารย์มุสฟามาสอนไม่รู้เรื่องเลยมาสอนทําไมไม่รู้ไอ้แกเนี่ยกลับไปเล่าให้ผัวฟังโอ้ด่าอะไรต่ออะไรฟิตนะเต็มไปหมดไม่มีปัญหาครับท่านไม่ได้ไปสวรรค์ถ้ารักกันจริงก็ต้องเตือนเอ้ยอย่าทำอย่างนี้นะอย่าทำอย่างนี้นะเอาหะดีษนบีมาสอนกันมาเตือนกันอย่างนี้เขาเรียกว่านะอันนอซีฮะศาสนาคือการเตือนกันต่อมาครับข้อที่10ผู้หญิงอายุมาอิมรอตินซาลาซาญะฮาตอลากอนผู้หญิงคนหนึ่งนี่ขอร้องสามีให้เลิกฉันมาให้ยาฉันมามีหรือเปล่าไปบอกสามีอย่าฉันมาเดี๋ยวนี้มินรอยริบาซินถ้าท่านที่สามีไม่มีความผิดอะไรเลยนมาดครบ5เวลาให้นะฟะกอถือบัวสม่ำเสมออ่านกุรอานเป็นคนดีสามีเป็นคนดีแต่มันยังมีขาดบกพร่องด้านอื่นนะอาจจะมีนะ
แต่ด้านศาสนามันจะขาดเลยไงอาจจะแก่ไปหน่อยภรรยาว่าฉันอยู่กับเธอไม่ได้แล้วความผิดไม่มีนะด้านศาสนาดีไม่ดีนักฟักก็ให้สม่ำเสมอเอาเงินทองให้สม่ำเสมอแต่มันแก่ไปหน่อยเวลาเดินกันสองคนเนี่ยคนมองอยู่โอ้โหเดินกับคนแก่ฉันอายคนเหลือเกินขอเลิกผู้หญิงคนนี้ขอเลิกกับสามีทั้งๆที่สามีไม่มีความผิดนางจะไม่ได้กลิ่นของสวรรค์สวรรค์ก็ไม่ได้กลิ่นสวรรค์ก็ไม่ได้กลิ่นสวรรค์มันหอบไปแล้วบันทึกโดยอิหม่ามติรมิซีและอิหม่ามอิบนุมาญะห์ข้อ10ข้อ11อีกข้อหนึ่งกลุ่มชนที่ยักดีบูนะชอบย้อมผมย้อมผมนี่เนี่ยอนุญาตให้ย้อมได้ย้อมสีอะไรนะสีฮันนะสีที่ราทาเล็บแดงๆเนี่ยนะน่าจะย้อมผมได้แต่ว่าไปย้อมผมสีดำเหมือนนกพิราบไม่จะเข้าสวรรค์ครับย้อมผมสีดำเหมือนสีนกพิราบเขาจะไม่ได้กินสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา11ข้อนี่เรื่องของเราหมดเลยนะซึ่งเราไม่ทำอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งเราก็ให้กำลังใจกันนะครับจะลงผมขอสรุปนะข้อที่หนึ่งคนที่ไม่ได้ไปสวรรค์คือคนที่ทานอาหารเลี้ยงตัวเองให้เจริญเติบโตด้วยอาหารน้ำเครื่องดื่มที่ฮารอมเรื่องที่สองคนที่ทรยศต่อพ่อแม่และทำตัวเหมือนผู้หญิงและทำตัวเหมือนกับผู้ชายข้อที่สามคนที่ตัดขาดกับเครือญาติข้อที่สี่คนที่ล้ำเลิกนะครับผู้จาล้ำเลิกบุญคุณแล้วก็ทรยศแล้วก็ติดของมึนเมาข้อที่ห้าข้อที่หกคนที่ไม่ให้ความปลอดภัยกับเพื่อนบ้านของเขาคือชอบด่าชอบตบชอบตีชอบลักขมลักของข้อที่7นะครับคนที่พูดจาหยาบคายคนที่ส่งเสียงดังๆตามตลาดข้อที่8คนที่หัวใจของเขามีคำว่าอะไรนะตะกับบุตรเย่อหยิ่งจองหองอวดดีข้อที่9คนที่อะไรนะนินทาว่าคนนั้นตำหนิคนนี้นะครับข้อที่10ผู้หญิงที่สามีเขามีครบทุกอย่างแต่ว่ามันขอหย่านะไม่อยากอยู่กับคนแก่คนนี้เลยมีคนหนุ่มรออยู่เนี่ยเอาคนหนุ่มดีกว่าทิ้งคนแก่คนนี้ความจริงอดทนไปหน่อยแต่เมื่อช้าก็ตายแล้วข้อที่11ผู้หญิงหรือผู้ชายที่ยอมผมสีอะไรสีดำเหมือนนกหน้าอกนกพิราบสีสวยใช่ไหมนบีชีบะตุนันเนี่ยสีตัวนั้นแหละสีสวยฉะนั้นอย่านะครับอย่ายอมผมแต่นบีก็ส่งเสริมให้ผู้ชายที่ออกสงครามเนี่ยอย่าเอาผมคอขาวนี่ออกไปศัตรูมออันนี้แก่แล้วลุยฉะนั้นอย่าให้เห็นเขาเห็นผมสีขาวเห็นผมเป็นผมสีแดงๆนิดๆอย่างนี้ได้นะครับอีกไม่กี่วันจะถึงเดือนอะไรนะเดือนฮุจญุลฮิจญะห์แล้วก็เดือนฮุจญะห์นี่เป็นเดือนที่สำคัญในอิสลาม10วันแรกของเดือนฮุจญะห์เนี่ยอยู่ในคัมภีร์กุรอานด้วยนะวัลฟัจรีวะลายาลินอัชรีวัลฟัจรีแปลว่าฉันขอสาบานต่อเวลารุ่งอรุณทำไมอัลลอฮ์ให้เราสนใจเวลารุ่งอรุณเพราะเวลารุ่งอรุณเป็นเวลาที่อัลลอฮ์เปลี่ยนเวรมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์ที่อยู่กับเราขณะนี้อยู่ซ้ายขวาเนี่ยอยู่กับเรานะไปไหนไปด้วยนะยกเว้นอยู่2แห่งที่มาลาอิกะห์ไม่เข้าตอนเข้าห้องน้ํามาลาอิกะห์จะยืนอยู่ข้างนอกเอาเข้าไปตอนสามีภรรยาร่วมหลับนอนกันมาลาอิกะห์ไม่เข้ามายุ่งเปิดโอกาสเอาเชิญตามสบาย
รู้ว่ามลาอิกะห์ที่อยู่ซ้ายขวาเราเนี่ยอยู่กับเราตลอดนะไปไหนไปด้วยนะเห็นไหมไม่เห็นนี่ไงพอไม่เห็นยกไปคนเดียวทิ้งท้ายได้3มีมลาอิกะห์2องค์ซ้ายขวาอยู่กับเรามลาอิกะห์จะปล่อยให้เราอยู่1อยู่กับภรรยาร่วมหลับนอนกัน2อยู่ไหนห้องน้ำที่ด้านก่อนเข้าห้องน้ำไปอ่านดุอาบทไหนอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบุซิวัลคอบาอิซิแล้วก็ก้าวเข้าไหนเท้าซ้ายเข้าไปอย่าให้ล้มในห้องน้ำถ้าล้มในห้องน้ำเนี่ยเป็นที่อยู่ของใครของชัยฏอนแล้วก็โอกาสที่จะล้มแล้วก็พลาดโอกาสที่จะตายสูงชัยฏอนแกล้งเลยเวลาเราเปื่อยกายไม่ได้ชัยฏอนเห็นเลยอัยยานี่ยุ่งมันแก้ผ้ากันสิแต่ต้องอ่านดูอ่านนี่มองไม่เห็นนี่อิสลามสอนดีไหมดีเพราะฉะนั้นมลาอิกะห์อยู่กับเราตลอดเวลานะครับเรื่องที่สองลืมไปแล้วตะกี้จะพูดเรื่องอะไรเรื่องอะไรดีอัลลอฮฺอักบัรลืมไปแล้วลืมไปแล้วเดี๋ยวจะอ่านฮะดีษให้ฟังอีกฮะดีษหนึ่งนะครับนบีสอนอย่างนี้มันลาซิมัลอิสติกฟาร์อิสติกฟาร์แปลว่าขออะไรขออภัยโทษว่ายังไงอัสตัคฟิรุลลอฮ์เนี่ยว่าเยอะๆดีหรือไม่ดีดีครับรู้ไหมอัลลอฮ์ให้อะไรอัลลอฮ์ให้สี่อย่างคนที่กล่าวคำนี้อัสตัคฟิรุลลอฮ์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 อัลลอฮ์ให้สี่อย่างตามกุรอานเลยนะนบีนัวตับเล็กเรื่องนี้นบีนัวนะใครที่กล่าวอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะยุสริลิสามาอะอะลัยกุมอัลลอฮ์จะให้ฝนตกลงมาแล้วก็สองให้เงินริสกีเงินเม็ดเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ให้ลูกหลานเพิ่มขึ้นในครอบครัวข้อที่1ให้ฝนตกข้อที่2ให้เม็ดเงินข้อที่3ให้ลูกหลานเพิ่มข้อที่4ให้สวนเนี่ยสวนเนี่ยสวนต้นไม้สวนเงาะเสียนทุเรียนสวนนู่นสวนนี่อันนี้ทรีอินทาวน์ใช่ไหมอัลลอฮ์ให้ฉะนั้นคนที่กล่าวอิสติกฟาร์เยอะๆเนี่ยอัลลอฮ์จะให้กี่รายการนะ4รายการข้อที่1ให้ฝนตกลงมาข้อที่2ให้ริสกีที่เป็นเม็ดเงินเนี่ยเพิ่มขึ้น3ให้ลูกหลานที่มีศาสนาด้วยนะให้กับครอบครัวนี้ที่กล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์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 เยอะๆนะครับแล้วก็ขออัลเลาะห์จะให้มีสวนนู่นสวนนี้เต็มไปหมดเลยเนี่ยอัลเลาะห์ให้เพิ่มขึ้นในสวนนะครับทีนี้ภรรยาที่ดีเนี่ยภรรยาที่ดีแบบไหนเนี่ยภรรยาพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้อยากเป็นภรรยาที่ดีของอัลลอฮ์ไหมอยากเป็นไหมอยากเป็นก็ฟังอัลมัดอัตุซอลิฮะภรรยาที่ดีรู้เปล่าในโลกใบนี้เนี่ยมีผู้หญิงอยู่4คนเป็นผู้หญิง number 1ของโลกไม่ใช่เมียนายกไม่ใช่ภรรยานายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงเบอร์1ไม่ใช่ผู้หญิงเบอร์1ใครรู้ไหมนางมารยำสตรีเบอร์1ของโลกนะของโลกนะของยูนิเวอร์สเนี่ย1นางมารยำมะของใครมะของนบีอีซาอะลัยฮิสลามเป็นผู้หญิงเบอร์1ของโลก2ฟาติมะลูกสาวใครเป็นภรรยาของใคร เป็นภรรยาของไซนาอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นภรรยาเป็นผู้หญิงเบอร์1ของโลก3นางอาอิชะห์ไม่ใช่นางอาเซียนางอาเซีย
เมียฟิรอูนเพิ่งชาวสวรรค์แต่สามีลงนรกเป็นอย่างแล้วอีกคนหนึ่งผมลืมชื่อไปแล้วเอาแค่สามคนเนี่ยใครนะพนางคอดียะใช่ใช่ไหมใช่นะอัลฮัมดุลิลลาห์สี่คนพวกเรานี่ใช่ไหมไม่ใช่แต่นี่นบีชมถ้าต้องการพวกเราจะให้เป็นภรรยาที่ซอลิฮะเนี่ยนะให้ทำสามข้อเวลาสามีมองอิดานาซอรฮะนาซอรออิไลฮะซัรรัตฮุเมื่อสามีมองมาทางเรานี่นะเราเนี่ยทำให้สามีสดชื่นทำเป็นเปล่าไปเรียนเอาไปเรียนทำยังไงให้สามีมองแล้วสามีสดชื่นขอตายแล้วก็บ้าไปไม่ต้องทำไม่ต้องทำเอาคนที่มีสามีก็แล้วกันอย่ารอเมตานะถ้าจะมีสามีใหม่ก็ต้องให้สามีแฮปปี้ทำไง make him happy ถ้าอยู่คนเดียวไม่ต้องเหนื่อยไงข้อนี้ผ่านไปใช่ไหมเรื่องที่สองอิซาอามารฮาเอาต่ออัตถุเมื่อสามีสั่งเชื่อฟังปฏิบัติตามสามีอันนี้ก็ไม่มีสามีสองข้อสบายไปแล้วเอาเวลามาทำอะไรดีอ่านกุรอานมาแทนเลยมาอ่านกุรอานมาซิกุรุลลอฮ์มานมาดูฮานมาตะฮัจญุดนมาโน่นนมาดนี้เก็บให้หมดเลยนะพี่น้องข้อที่สามในเรื่องสามีหมดเลยวายดาโกบาอันฮาฮาฟิรอตุเมื่อสามีไม่อยู่บ้านสามีไปทำฮัทเธออยู่บ้านนะถัดไปฮัทสามเดือนสี่เดือนอยู่คนเดียวก็ดูแลทรัพย์สินถ้าไม่มีอัลฮัมดุลิลลาห์เราอยู่บ้านคนเดียวก็ดูแลทรัพย์สินของสามีเพราะสามีตายไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่ตัวลงว่าอะไรนะนี่คำสอนของอิสลามทีนี้ทุกวันเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยตะกี้ผมบอกแล้วว่าเวลาขึ้นบันไดให้กล่าวว่าไงนะอัลลอฮุอักบัรเวลาลงเวลารับปากกับเพื่อนให้กล่าวว่าไงนะอินชาอัลลอฮ์นี่ให้พูดติดปากเลยนะอินชาอัลลอฮ์เวลามาบ้านผู้ใหญ่มาอัลลอฮ์บ้านผู้ใหญ่มาที่ยังกะวังอ่ะรอบ้านสวยให้ว่าอย่างนี้มาชาอัลลอฮ์หรือไปมัสยิดสันติชนอัลลอฮ์ทำไมมันสักทั้งหลังเลยเนี่ยว่าไงมาชาอัลลอฮ์ความอิจฉาที่อยู่ในใจหายหมดเลยเวลาเจอของมาเจอลูกเขาอะเราก็มีลูกใช่ไหมเขาก็มีลูกไปเที่ยวบ้านเพื่อนลูกชายเพื่อนสองสามคนยืนต้อนรับเราหน้าบ้านเนี่ยยินดีต้อนรับครับอัลลอฮ์นี่ลูกชายเขาสองคนลูกหญิงสองคนแต่งตัวคุมมีหยาบเรียบร้อยยืนต้อนรับแขกเชิญครับเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญนั่งตรงนี้ค่ะเราปลื้มใจไหมเอ๊ะนี่มันดีกว่าลูกเรานี่ว่าให้ว่ายังไงมาชาอัลลอฮ์เป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์ความอิจฉาในใจมีไหมจะหายออกหมดเลยเอาต่อมาอีกเรื่องหนึ่งเวลาแขกมาบ้านนั่งคุยเลี้ยงอาหารเลี้ยงน้ำชาตอนจะส่งกลับบ้านมายืนอยู่หน้าปากประตูบ้านเขาก็จับมือแล้วก็จับมือตอนจะจากเนี่ยให้ขอดุอาฟีอามะนิลลาฟีอามะนิลลาลังว่าสิขอให้ท่านเนี่ยให้อัลลอฮ์คุ้มครองท่านอยู่ในความปลอดภัยนี่เป็นมารยาทของมุสลิมให้อ่านดุอาบทสั้นๆนะครับเวลาแขกไปใครมานะครับส่งแขกขึ้นรถก่อนจะจากกันว่าไงนะฟีอามานิลลาฮีอีกเรื่องนึงเวลามีคนเข้าชมเราเออคุณนี่ตั้งแต่เรียนที่สันติชนเนี่ยมารยาทดีกว่าเก่าเยอะ
ทำระวังนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ยิ้มหัวเราะให้ว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ไงอัลลอฮ์พอใจเรื่องภาษาอย่างนี้แหละเล็กๆน้อยๆเนี่ยภาษาคำสองคำสี่ห้าคำเนี่ยให้เราพูดติดปากนะเป็นประจำอีกเรื่องหนึ่งเวลาเขาทำความดีให้กับเราเอาซื้อของมาฝากเราเอาน้ำมาให้เราเนี่ยอ่ะจะกล่าวคำไหนยะซาไรยะซากัลลอฮุคอยรอนเห็นไหมนี่เป็นมารยาทที่อัลลอฮ์สั่งกับนบีให้นบีมาสอนและนบีก็มาสอนแล้วผมก็นำเอามาอธิบายยะซากัลลอถ้าเป็นผู้หญิงล่ะผู้หญิงเอามาน้ำมาเสิร์ฟเราว่าไงยะซากิลลาฮุคอยรอนแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ตอบแทนรางวัลของดีให้กับเธอด้วยทายสบายใจไหมนี่คืออิสลามเห็นยังครับนี่ไงความดีของอิสลามไม่ต้องไปพึ่งฝรั่งเลยไม่ต้องไปพึ่งยะฮูดีไม่ต้องไปพึ่งจีนคริสเตียนไม่ต้องอยู่กับอิสลามนี่แหละและอีกข้อหนึ่งนะครับเวลาเขาเล่าเรื่องไม่ดีเล่าเรื่องแตงโมตบน้ำมาตั้งนานแล้วฮะจบยังเราไม่อยากจะให้เรื่องนี้เกิดเรื่องเรานี่เกิดแบบเขาเนี่ยให้กล่าวดุอาว่าไงใช่ไหมวัลอีอายูอาอูซุบิลลาอัลวัลอียาซุบิลลาหรืออาอูซุบิลลาฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์อย่าให้ฉันเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งเรื่องมานาน50ปีแล้วนะคนยังจำได้ผมเนี่ยเป็นครูมาตลอดนะมีลูกศิษย์ด้วยเราก็พาปลุกนักเรียนปลุกเองนะเดี๋ยวนี้มันต้องปลุกแล้วเราแก่แล้วนะปลุกนักเรียนห้องลุกไปนมาศไปนมาศเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปนมาศกันมีอยู่วันหนึ่งเดินออกมาจากมัสยิดมีนักเรียนตามประมาณ10กว่าคนบ้านเช่าสมัยก่อนบ้านเช่ามันเยอะปลูกบ้านเช่าที่บ้านผมเนี่ยปลูกบ้านเช่าอ่ะนะบ้านย้อมอ่ะเขาก็เช่ากันอยู่กันเต็มไปหมดอ่ะไอ้คนที่เช่าเนี่ยมันจะมุสลิมหรอกหลังนมาซุบฮ์เนี่ยมีอยู่ครอบครัวหนึ่งเมียกำลังกระทืบผัวกระทืบปับเราก็ยืนมองไงผมว่านักเรียนเห็นยังเห็นแล้วจะอ่านดูอาบทไหนเห็นภรรยากระทืบสามีที่รักจะอ่านดูอาบทไหนอ่านดูอาบทนี้กับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอาฟานีมิมมะบะตะลากะบิฮีวะฟัดดะลานีอะลากะซีริมมิมมันคอละกอตัฟดีลาถ้าอ่านดุอาบทนี้นะอัลลอฮ์จะคุ้มครองไม่ให้ภรรยาเราเนี่ยกระทืบเราแล้วถ้าเราอ่านบทนี้นะถ้าผู้หญิงอ่านนะอัลลอฮ์จะคุ้มครองไม่ให้สามีเนี่ยกระทืบเรารวมไปถึงนั่งรถกลับบ้านเนี่ยไปเจอรถชนกันยกตัวอย่างแล้วก็คนเนี่ยดิ้นอยู่กลางถนนอัลลอฮฺอักบัรดิ้นอยู่กลางถนนพี่น้องจะอ่านดุอาบทไหนไม่ให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับเราอ่ะรถชนกันแล้วคนไปนอนดิ้นอยู่กลางถนนจะตายไม่ตายอ่ะบทตึงกับเราจะมาอย่างเงี้ยเราไม่อยากเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราอ่านดุอาบทนี้แหละอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอาฟานีมิมมะบตะลากะบิฮีวะฟัดดะลานีอะลากะซีริมมิมมันคอละกอตัฟดีลาอัลลอฮ์จะคุ้มครองไม่ให้เหตุการณ์แบบเดียวกันนี่เกิดขึ้นกับพวกเรานี่กี่โมงแล้วเนี่ย12โมงยังอัลลอฮ์หมดเวลาพี่น้องครับหมด12โมงนะ
ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลาอิกวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบิฮิอัจมะอีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน